หลังจากธีรธรบุญมาทันครับแฉพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสนามบุกิจจาริวของแฟนมาเลเซียนะครับที่ค่อนข้างรุนแรงที่ทำต่อนักเตะทีมชาติไทยล่าสุดแฟนบอลไทยก็เตรียมทบต้นทบดอกนะครับในเกมนัดที่2รอบรองชนะเลิศณเวลานี้บัตรใกล้จะหมดแล้วสำหรับเกมที่จะเข้าไปชมในสนามเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเหลือเวลาอีกแค่1วันเท่านั้นนะครับสำหรับฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนัดที่2ของ AFF ชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่ไทยเราจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านกลับมาต้อนรับทีมชาติมาเลเซียหลังจากนัดแรกเนี่ยเราบุกไปแพ้เข้ามา 1-0 นะครับแล้วก็จากข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยมาดูเหมือนว่าตั๋วสำหรับแฟนบอลไทยที่เปิดขายในเว็บไทยทิกเก็ตเนี่ยขายหมดไปหลายโซนแล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะโซนหลักโดยตั๋วที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็จะเหลือโซน N โซน S ก็คือหลังประตูทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็โซน W 1แค่3โซนเท่านั้นนะครับส่วน W อื่นๆแล้วก็โซน E นั้นหมดแล้วซึ่งสาเหตุที่ทำให้แฟนบอลไทยเนี่ยดูเหมือนจะพร้อมใจกันแห่มาซื้อตั๋วนะครับเชียร์ทีมชาติไทยในนัดนี้แม้ว่าแข่งเนี่ยจะยังแข่งกันวันทำงานก็ตามนะครับจากที่ในเกมแรกเนี่ยแฟนบอลไทยเชียร์กันทางบ้านได้เห็นแล้วนะครับว่าการเข้าชมเกมเต็มความจุของแฟนบอลมาเลเนี่ยพร้อมกับการส่งเสียงกดดันแข้งไทยตลอด90นาทีเนี่ยมันมีผลต่อนักเตะเรามากแค่ไหนแล้วก็นอกจากการกดดันนักเตะไทยด้วยเสียงโหอีกหนึ่งสิ่งเลยที่ทำให้แฟนบอลไทยเหลืออดเหลือทนจนต้องกดซื้อตั๋วเนี่ยดูแล้วเหมือนจะเป็นกับพฤติกรรมของแฟนบอลมาเลที่ทั้งตะโกนด่าโหแล้วก็แจกกล้วยให้มีการคว้างปาสิ่งของใส่นักเตะไทยในสนามแล้วก็ยังมีการยิงเลเซอร์ใส่ดวงตานักเตะไทยจนมีผลต่อสมาธิในเกมนะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยทางกัปตันของเราอย่างพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้นะครับว่าอยากให้แฟนบอลไทยเนี่ยเข้าไปเชียร์กันเยอะๆถึงแม้ว่าสนามธรรมศาสตร์จะไม่ใหญ่เท่าบุกิจจาริวแต่แฟนบอลทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าพวกเขาทำอะไรกับเราไว้บ้างไม่ว่าจะแก้วน้ำเลเซอร์จึงอยากให้ทุกคนเนี่ยมากดดันทีมชาติมาเลย์บ้างด้วยเสียงเชียร์ของคนไทยส่วนประเด็นเรื่องของการยิงเลเซอร์ของแฟนบอลมาเลย์เนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงสมาคมฟุตบอลมาเลย์ต้องชดใช้กรรมโดนฟีฟ่าสั่งปรับเงินหลักล้านแน่นอนนะครับส่วนแฟนบอลไทยที่จะเข้าไปชมเกมวันอังคารนี้นะครับเอาเป็นว่าจะแค้นแค่ไหนอยากเอาคืนแค่ไหนขอให้ไม่ต้องเอาคืนด้วยวิธีเดียวกันครับเราไปโห่ได้ไปเชียร์ได้ไปให้กำลังใจไปส่งเสียงได้ครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกฎกติกาที่ควรจะเป็นการขว้างปาสิ่งของทุบรถหรือแม้กระทั่งการยิงเลเซอร์เนี่ยนี่มันคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือกฎกติกาที่ควรจะเป็นนะครับก็อย่าทำให้ฟุตบอลทีมชาติไทยเดือดร้อนแล้วก็ต้องเสียหายกันไปมากกว่านี้สิ่งที่พวกเราทำได้คือการไปซื้อตั๋วไปเชียร์ในสนามโห่ร้องได้ครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์เพื่อกดดันคู่แข่งอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมึงเจอกูวันอังคารเดี๋ยวก่อนนะฮะนั่นถือว่าเป็นเรื่องของการอัปเดตเรื่องของตั๋วของการแข่งขันนะครับแล้วก็พฤติกรรมของแฟนบอลมาเลย์ที่เกิดขึ้นในเกมล่าสุดส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะอัปเดตให้ได้ทราบกันเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่เกมนี้ดูเหมือนจะเป็นเกมที่แฟนบอลในสนามของธรรมศาสตร์รังสิตน่าจะมากที่สุดส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากการที่เห็นแล้วล่ะครับว่าการสะท้อนว่าการมีแฟนบอลในสนามนั้นมันสำคัญจริงๆโดยเฉพาะการที่เราไปเยือนอินโดแล้วก็ไปเยือนมาเลเซียในเกมนี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าแฟนบอลไทยครับหลังจากที่เดินทางมาถึงตรงนี้เห็นพฤติกรรมแฟนบอลของมาเลเซียโดยเฉพาะในคลิปที่ตูดูบอลไทยได้ลงทาง Facebook ไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรอยากจะส่งกำลังใจให้กับนักเตะเราก็เลื่อนลงมาคอมเมนต์ครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามกันในทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนคืนนี้ครับ1ทุ่มตรงเราจะมาไลฟ์กันในเต้ฟังต้องซุยเหมือนเดิมครับเก็บตกหลังเกมที่นัดแรกไปแพ้ที่บุกิจจาริวเกิดอะไรขึ้นแฟนบอลเดือดดานเรื่องอะไรและมาก่อนเกมในนัดที่2ว่าเหตุผลกลใดเราจะกลับมาได้ในนัดที่2เต้ฟังต้องซุย1ทุ่มตรงคืนนี้ครับ